อยู่ที่น่านแล้วมาน่านถ้าไม่มาอำเภอเมืองไปที่ไหนทริปนี้มาน่านไปธุระรีบมารีบไปมาดูกันว่าไปที่ไหนทำไมอ่ะหน้ากากโควิดมากคิดว่าโควิดเข้าไม่ได้แต่จะตายเพราะว่าไม่มีออกซิเจนไหนไหมขอน้ำมะนาวด่วนค่ะโอเคโอเคเรามาเซ็นสัญญาจองรถกับบริษัทที่เป็นบริษัทแบบท้องถิ่นต้องมาเซ็นสัญญาที่นี่หรือเราเลยเพิ่งรู้ว่าแต่ก่อนถ้ากาศยานน่านอันเท่านี้เองพนักงานจองรถเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยคนท้องถิ่นบอกอร่อยแต่ว่าแบบปิดแล้วอะเวลานี้คือ 5:00 นคือปิดเลยแล้วก็ชีสเค้กข้างๆก็คืออร่อยมากลองรีวิวชีสเค้กหน่อยสิคะเบานุ่มหวานอร่อยหวานบางๆนะหวานไม่เยอะไหมว่าหวานบางๆคือรสแบบอ่อนๆ กินได้นานๆอร่อยแบบหนุบแบบละลายในปากเลยนะนุ่มยุบลงไปเลยอ่ะเฮ้ยส้มอะไรอ่ะจ๊ะแล้วอันนี้ล่ะจ๊ะพุทราถึงแล้วหนาวมากๆครั้งที่แล้วเรานอนข้างบนนู้นนะดับไปเข้าวบาร์บีคิวกายเผ็ดออริจินคนทำบาร์บีคิวครั้งแรกแต่อันกลางนี่คือไหม้ไปแล้วเรียบร้อยตะโลคุกฟาสอีสแต่นี้สว่างหรอตอนอยู่ข้างบนโน้นไอ้ภูผาตรงนั้นมืดตึ๊บโอ้ใช่แต่ภูผาเห็นวิวเขาสวยไง อุ่นแล้วอะอุ่นเลยใช่ไหมเมื่อกี้ยังหนาวอยู่เลยข้าวซื้อเพิ่มเพราะว่าเขาจะให้มาแตกไก่อีกกับมันฝรั่งใช่ได้ยินเสียงน้ำคอตรงนี้เป็นลำธารหนาวไหมคะเมื่อกี้เช็คอุณหภูมิที่มันทำอะไรอยู่คะฟังเสียงน้ำค่ะไปเดินตากความหนาวมาแล้วแบบการที่ได้มาถึงไฟอ่ะคือโคตรดีเลยข้าวต้ม2แอนไข่ดาวและไข่ดาวเบิ้ลเบิ้ลให้เบิ้ลให้เขาไม่กินไส้กรอกเราก็ต้องเหยาะที่แล้วเรานอนบนนู้นมันจะเห็นวิวภูเขาแบบสวยมากเลยเป็นภูเขาอยู่ด้านหน้าแต่ครั้งนี้นอนตรงนี้เป็นเขาบอกว่าตรงนี้คือบ้านลิงนะล็อกจากข้างนอกไม่ได้นะคะแต่ล็อกข้างนอกให้คนข้างในออกไม่ได้มีมุ้งให้แต่รูก็เริ่มเลยนะเมื่อคืนอ่ะก็คือไม่มียุงอ่ะมีพัดลมมีผ้าผ้าขนหนูมีให้มีกาน้ำมีกาแฟมีให้นะครับน้ำน้ำก็โอเคร้อนน้ำน้ำอุ่นร้อนร้อนจี๋เลยแต่ว่าที่เราไม่ชอบคือพื้นมันเปียกก็ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วแหละเขาไม่แยกโซนเปียกโซนแห้งแต่น้ำเบาได้เบาไม่ใช่นี่แล้ววิวหน้าห้องเป็นแบบนี่ที่เมื่อคืนเรานั่งกินข้าวกันฟังเสียงน้ำนั้นฟังเสียงน้ำห้องอื่นเขาเช็คเอาท์กันหมดแล้วตรงนี้คือมุมถ่ายรูปเขาปกติเราต้องลงไปตรงโน้นแต่น้ำเยอะอ่ะไม่รู้ลงไงออกจากที่พักแรกพักบ้านดอทโอ้โหแต่ทางเข้าใครเอารถมาก็ถ้ารถเช่าก็โอเคถ้ารถส่วนตัวก็ขอให้ทำใจมาครั้งแรกคือช็อกค่ะมาทางนี้จริงเหรอวะสะพานนี้จริงเหรอวะเสียวไปหน่อยสะพานคือแย่นิ้วออกไปก็ชนแล้วอะยินดีต้อนรับสู่บ้านสะปะอัน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 อ
ตอนนี้อยู่ที่สปันดีวิวเป็นที่พักใหม่นะคะเป็นโดมแบบนี้แล้ววิวคือเลิศมากเลยอ่ะไปดูวิวกันเฮ้ยวิวดีอ้วนจริงเห็นวิวนี้นี่สุดยอดนี่ห้องข้างๆมันอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นโดมที่โอ้โหก็เป็นเตียงนอนน่ารักนะพื้นแต่เตียงแบบฟลัฟฟี่อ่ะดูแบบนุ่มอ่ะขาวๆสวยงามข้างหน้ามาที่นี่กันดูวิวดิว้าววิวสวยวิวสันวิวสันดีงามจริงสปันยังสวยเหมือนเดิมไหมก็ยังสวยเหมือนเดิมเพราะถึงวิวอะนะวิวเขาก็ยังเหมือนเดิมอะเนาะเพียงแต่ว่ารีสอร์ทมันขึ้นเยอะขึ้นความสงบของหมู่บ้านมันหายไปเฉยๆความสวยก็ยังสวยเหมือนเดิมยังชอบเหมือนเดิมคือขับออกจากสปันหมู่บ้านสปันมาแล้วเลี้ยวขวามันนิดนึงเราเจอป้ายนี้แล้วเราว่าวิวมันสวยดีนะก็เลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าคาเฟ่รับมันรับยังไงเขาอยู่ในโรงแรมเขามีโรงแรมด้วยเท่าที่เห็นคือตอนนี้เรายังมองไม่เห็นคาเฟ่เลยนะคะคาเฟ่ยืนไหนวะคาเฟ่ยืนไหนเมลมาเคียโต้ครับเขาเป็นซอสมีซอสแล้วเป็นซีอิ๊วอ่ะแล้วก็ใส่พวกน่าจะมีพวกน้ำตาลด้วยแล้วก็อันนี้ลงไปชุบก็ไปย่างก็รสชาติโอเคร้านอยากกินกาแฟที่นี่ร้านไม่มีกาแฟว่ะแล้วก็เขามีพวกส้มตำแต่ว่าเราส้มตำมาแล้วส้มตำมาแล้วไม่ไหวแล้ววิวดีอยู่เด้อ feather, you and I would go good together เราขอเป็นน้ำแดงมะนาวโซดาได้ปะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะมีที่จอดรถด้วยดูดิเขาปรับปรุงใหม่แล้วตอนเรามาเมื่อหลายปีที่แล้วยังไม่มีที่จอดรถแบบนี้เลยอันนี้ที่จอดรถดีเลยเด้อแล้วก็มีรับถ่ายรูปด้วยเพราะว่าข้างหน้าเรานั้นคือถนนหมายเลข3จะเราคิดว่าเราต้องไปมุมนั้นค่ะเราว่าเขาทำดีมากเลยนะจัดดีนะขอกินนะคะแม่แก้วนะแม่แก้วนะกลับมาสีน้ำมันอีกแล้วครั้งที่แล้วที่เรามาเราบอกว่าเราจะต้องกลับมาพักอีกให้ได้ที่นี่เขาก็มีคนมาต้อนรับเด้อถึงที่จอดรถเลยเด้อแปดครึ่งครับแปดครึ่งนะคะถ้าไม่ตื่นก็เคาะได้เลยครับค่ะได้ไม่เกรงใจแล้วนะคะไม่ต้องเกรงใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเย็นเต้รีวิวอัฟเตอร์นูนทีแคคเกอร์ต้องจิ้มแคคเกอร์ชีสเนี่ยต้องจิ้มกับมันอย่างนี้ใช่ป่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่เนาะตรงนี้มันใกล้เมืองมากขึ้นแล้วแหละตอนนี้30 17หรออุณหภูมิร่มตกหลังทุ่มหนึ่งเนาะไอ้ยาอันนี้คือวิวที่เราเห็นที่พักสีนาม่าน่ะก็คือปกติอ่ะเขามีดีช่วงหน้าฝนเขาจะเป็นแบบทุ่งนาใช่ป่ะทุ่งนาเขาจะเต็มเลยข้างหลังเนี้ยเราเคยมาช่วงธันวาก็คือจะเป็นแห้งๆนาข้าวโดนตัดไปแล้วอ่ะแต่ว่าพอช่วงมกราเขาก็เขียวอีกครั้งนึงแต่ว่าคราวนี้เป็นเขียวต้นข้าวโพดซึ่งก็สวยนะก็คือเขียวแหละไปไหนคะไปกินหมูจุ่มกันค่ะคนอื่นเขาไปจองที่กันหมดแล้วอ่ะเขาเริ่ม6โมงใช่ไหมเขาเริ่มไปกันตั้ง5โมงอ่ะนี่คือบ้านเราเดี๋ยวไปกินหมูจุ่มตรงนู้นค่ะ
อากาศเริ่มเย็นๆนิดๆแล้วนะใช่ใช่ไม่เคยได้นอนเลยเป็นบ้านแล้วก็มีระเบียงข้างหน้ามีตะข่ายข้างหน้า มีจักรุซี่ข้างหน้าเหมือนของเราเนี่ยแหละแต่ว่าคือเขาเป็นแบบทุ่งวิวทุ่งนาอะไรเงี้ยบ้านบ้านวิวนี่สั่งไวน์แดงมาครับเพื่อสุขภาพโอเคค่ะอันนี้มีพริกกระเทียมเขามีอาหารทะเลให้ว่ะเผ็ดแน่แน่ครับได้อยู่ก็ไปหาได้ฮักกับเพื่อนไปไหนและแล้วเราก็มาถึงห้องของเราแล้วนะครับดงป่าเดินเข้ามานะเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยตอนเช้าก็คือเขาเอานี่มาตั้งให้เลยเพราะตอนเช้าก็จะทำกาแฟดริปได้เลยเมื่อกี้เรานั่งกินอัฟเจอร์นูนทีกันแล้วเมื่อกี้เขาคือเข้ามาเติมน้ำร้อนในอ่างให้เขาก็คือแบบคลีนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นอนดูดาวได้ดาวยังไม่มีเขาบอกเดี๋ยวเขาจะดับไฟตรงนี้ให้ดับไฟตรงทางเดินจะได้เริ่มมองเห็นเรานอนตรงนี้โอเคแป้งเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เขามาตีฟองให้ฟองเริ่มยุบแล้วนะคะฟองเริ่มยุบแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบลงแล้วค่ะต้องรีบลงน้ำร้อนด้วยคือมันหนาวมากตอนนี้ขึ้นหนาวห้องน้ำก็โล่งๆเนาะคือมีหลังคาแต่ว่าไม่ได้ปิดทึบอ่ะมีทั้งเล่นชาวเวอร์แล้วก็มีทั้งโอเคตัวสบู่แชมพูนู่นนี่ครบซิงค์เทปะซิงค์เทหินต่อที่ห้องนอนส่วนที่นอนก็จะเป็นแบบโดมนะครับโซฟาจ้ะนอนดูดานอนเอคเนเฮ้ยเขาไม่หนังสือให้เก็กค่าถ่ายรูปด้วยแล้วก็เตียงนอนสวยงามค่ะนอนสบายก็สะอาดดูสะอาดอยู่สะอาดแล้วก็มีโต๊ะให้ทำงานน้ำเงี้ยวเขาให้กินขนมจีนเนี่ย มีมะนาวด้วย โอ้ยเขามีเมจิงจูฉ่ายด้วยอ่ะจังก็เลือดเปิดห้องอันแรปข้าวเหนียวสังขยาครับโอเคค่ะนี่สครัมเบิลเอ็กเราก็นึกว่าจะมาแต่ไข่มีขนมปังก้อนไปเริ่มเลยจ้าเขาบอกว่าพวกขนมปังนี่คือเป็นสูตรของพี่เจ้าของก็คือเป็นสูตรของที่นี่ทำเองทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกเนี้ยจะเป็นแบบซื้อมาจากชาวบ้านวุ้นก็เหมือนกันไปอุดหนุนชาวบ้านในหมู่บ้านสีนามานมาอุ้ยขนมปังนุ่มยุบเข้าไปเลยขนมปังอร่อยจริงว่ะจู่ๆก็มืดหนาวเลยอะเมื่อกี้มีคนถอดเสื้อหนาวแล้วถอดเสื้อหนาวทิ้งเพราะว่าพอแดดออกมันคือแบบไหนนะแต่ก็คือต้องใส่ค่ะต้องใส่หนาวค่ะหนาวมีความแบบเอาใจใส่แบบเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มาพักอ่ะคือเขาคิดจากมุมมองของคนพักจริงอ่ะเวลาเราเดินเข้ามาบนพื้นกระเบื้องอย่างเงี้ยเราก็จะหนาวเขาก็มีรองเท้าให้เปียกแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันโดนฝุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเอาท์ดอร์ใช่ป่ะพอเข้าไปในโดมอ่ะเขาก็มีรองเท้าให้เปียกเหมือนอย่างแบบมุมถ่ายรูปก็คือคิดมาแล้วว่าตรงหนังกลางแปลงคือคิดมาแล้วแหละว่าแบบนั่งนะแล้วมันต้องเรียงโต๊ะแม่งต้องเรียงกันประมาณนี้แล้วก็มีเทียนแล้วถ่ายรูปออกมามันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยจะมีว่าที่นี่มีดีอะไรอากาศดีเงียบแถวนี้มันไม่ค่อยมีรถไงมันติดถนนก็จริงนะ
ติดถนนดำก็จริงแต่แบบมันไม่เคยมีรถวิ่งอ่ะนอนก็ไม่ได้ยินทั้งวันอ่ะนกเนี่ยบรรเลงเพลงกลับแล้วยังไม่อยากกลับเลยอ่ะพอไม่มีแดดก็คืออากาศเหมาะกับนอนถ้าแบบได้นอนอยู่ตรงหน้าบ้านทั้งวันนะต้องฟินแน่ๆเลยอ่ะก่อนกลับไปสนามบินเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านที่เขาบอกว่ามาน่าต้องแวะเพราะว่าเป็นมาสเตอร์เชฟหน้าเนทีฟครับโอ้โหเขามีที่นั่งแบบนี้ครับผมเพราะว่าต้องรีบทำให้ลูกค้าเลยกลัวใช่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรีบทำให้ก่อนนะคะกลัวลูกค้าไม่ทันเขาบอกว่าถ้าทีเด็ดจะต้องเป็นคอร์ส 1,200 ขอท่านละ600แต่ไม่ทันเดี๋ยวกลัวลูกค้ากลัวมากกลัวเดี๋ยวกลัวไม่ทันขอบคุณมากตกเครื่องค่ะเดี๋ยวตกเครื่องหอมขมลาบหมูเป็นพิซซ่าแบบแป้งมันกรอบอ่ะเปรี้ยวหอมหอมกลิ่นลาบอ่ะจะมีมะแขวนด้วยนี่อืมมีมะแขวนด้วยส่วนอันนี้คือเฟตตูชินี่ไข่กุ้งนะครับอร่อยเผ็ดหอมเอิร์ฟหอมใบโหระพาแล้วก็ไข่กุ้งกรุบ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 ไข่กุ้งคือสู้ฟันอ่ะใหม่ๆให้คะแนนความน่ารักเต็มสิเขาน่ารักมากคือเขากลัวเราตกเครื่องเขาก็เลยทำให้เราแบบอย่างเร็วเลยให้คะแนนความอร่อยก็รสชาติดีนะครับหมูก็ไม่แห้งมากแต่แป้งกรอบอร่อยพิซซ่ารสชาติดีครับติเรื่องเดียวชอบกินรสชาติเผ็ดอ๋ออันนี้ไม่เผ็ดมันจะไม่ได้เผ็ดหน่อยของเราให้9คะแนนเพราะว่ารสจัดจัดเลยอ่ะส่วนคะแนนวิววิวคือผ่านเราว่าวิวคือดีสะถ้ามากินเป็นคอร์สเรานั่งนานๆก็คือนั่งได้อะฤดูนี้ก็คงเห็นวิวประมาณนี้แหละ10เต็ม10แล้วกันวิวเดียวกับ The View กิ่วชมวิวกิ่วม่วงที่เราชอบมากินร้านกาแฟใกล้ๆกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันไปประมาณไม่ถึง50เมตรวิวเดียวกันอันนี้มีต้นไม้บางเล็กน้อยแต่ก็วิวเดียวกันอยู่ดีอะเนาะคือเดียวกันเดียวกันวิวสุดลูกหูลูกตาสวยดีแต่ว่ามี PM 2.5 ไงเลยไม่เห็นเขาใหญ่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นเครื่องกันแล้วล่ะครับได้เวลาแล้ว